อย่าจะดึงดูดควาสมสำเร็จ100%อย่ามองข้ามสิลเล็กๆเหล่านี้คนหนึ่งการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความเฉพาะเจาะจ,จงเพราะว่าเป้าหมายชัดเจนคือสิ่งที่นำทางคุณไปสู่ควาสมสำเร็จการมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจ,จงจะทำให้คุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรเมื่อ,อไรและอย่างไรสมองจะโฟกัสและทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนเท่านั้นเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยเพิ่มโอกาส ในการให้คุณจะประสบความสำเร็จการตั้งเป้าหมายจะเป็นการกำหนดทิศทางให้ชีวิตคุณไม่หลงทางจงเขียนเป้าหมายของคุณลงบนกระดาษและอ่านทบทวนทุกวันแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่สามารถทำได้ในแต่ละวันจงใช้เวลาวางแผนเพื่อให้คุณบรรลุปเป้าหมายทำบางสิ่งเพื่อให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายทุกวันตรวจสอบความคืบหน้าของเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ คุณอาจจะตั้งเป้าหมายในการวิ่งมาราธอนภายในหกเดือนโดยเริ่มจากการวิ่งวันละห้ากิโลเมตรนั่นก็คือความเฉพาะเจาะจงคุณตั้งเป้าหมายที่จะออมเงินให้ได้หนึ่งแสนบาทภายในปีนี้โดยการแบ่งอสิบเปอร์0ซ็นทุกเดือนนั่นก็คือความเฉพาะเจาะจงคุณวางแผนจะเรียนรู้ทักษะการพูดในที่สาธารณะโดยการเข้าร่วมกลับหรือว่าสัมมนาพัฒนาตัวเองนั่นก็คือความเฉพาะเจาะจงเป้าหมายที่ชัดเจนก็เสมือนกับแผนที่ ที่นำทางคุณไปสู่ความแน่นอนในชีวิตข้อ2การคิดบวกและมองหาด้านดีในทุกๆสถานการณ์ความคิดบวกเป็นพลังหนึ่งดูดที่สำคัญต่อความสำเร็จการมองหาด้านดีด้านบวกจะทำให้คุณไม่ท้อแท้แถมยังมีกำลังใจการคิดบวกจะช่วยให้คุณมีแรงผลักดันในการเผชิญหน้ากับปัญหาสมองของเราจะเรียนรู้ที่จะโฟกัสไปที่โอกาสมากกว่าปัญหา ความคิดบวกทำให้ชีวิตคุณเต็มไปด้วยพลังและแรงจงใจจงฝึกพูดกับตัวเองในเชิงบวกเช่น affirmation ทุกเช้าฉันโชคดีฉันเป็นคนเก่งและเริ่มวันใหม่ด้วยพลังบวกจงเขียนม,มาทึกสิ่งดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจงมองหาบทเรียนในทุกความล้มเหลวและความผิดพลาดตลอดการเดินทางของคุณจงล้อมรอบตัวคุณด้วยคนที่มีพลังบวกคิดบวก เมื่อคุณทำงานผิดพลาดให้คุณมองว่ามันเป็นโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้เมื่อเจอปัญหาท้าทายให้คุณคิดว่ามันก็คือการฝึกฝนให้คุณเก่งมากขึ้นคุณจงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการขอบคุณสิ่งดีที่มีในชีวิตข้อสามลงมือทำอย่างสม่ำเสมอความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำซ้ำและไม่หยุดยัง้งการทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณได้พัฒนารูปแบบความสามารถคุณ สมองจะสร้างนิสัยที่ดีจากการลงมือทําซ้ําอย่างต่อเนื่องการให้คุณทําสิ่งเดิมซ้าๆจะทําให้คุณเก่งขึ้นและสามารถมีความมั่นใจในการเอาชนะอุปสรรคได้การลงมือทําทุกวันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองไปสู่เป้าหมายจงตั้งตารางเวลาในการทําสิ่งสําคัญทุกวันจงเริ่มต้นจากขั้นตอนเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยพัฒนาเพิ่มขึ้นจงสร้านในิสัยในการทําสิ่งที่คุณต้องการทุกวัน จนมันกลายเป็นกิจวัตรจงติดตามผลลัพธ์และปรับปรุงวิธีการลงมือทำคุณอาจจะฝึกเขียนบทความทุกวันเพื่อพัฒนาการเขียนคุณอาจจะฝึกไร้สดทุกวันเพื่อพัฒนาการพูดคุณอาจจะออกกำลังกายทุกเช้าแม้จะเป็นเพียงสิบห้านาทีก็ตามข้อสี่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนเขาไม่เคยหยุเดเรียนรู้ การพัฒนาตัวเองจะช่วยให้คุณเก่งขึ้นและสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายได้จงเปิดรับความรู้ใหม่ๆเปิดรับไอเดียใหม่ๆจากผู้คนด้วยไม่ยึดติดกับการที่คุณจะอยู่ที่เดิมการเรียนรู้จะทําให้คุณมีข้อได้ปเปรียบในการแข่งขันและการทํางานจงตั้งเป้าหมายของคุณในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างน้อยเดยละหนึ่งอย่างเช่นอ่านหนังสือเล่มใหม่ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ อ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือว่าดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่คุณอยากได้เข้าร่วมสมัมมนาพัฒนาตัวเองหรือว่าอาจจะเรียนคอร์สออนไลน์ก็ได้หาที่ปรึกษาหรือว่าโค้ชที่สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้ได้เร็วมากขึ้นตัวอย่างเช่นคุณอาจจะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองทุกวันวันละสองหน้าก็ได้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ไม่มากก็น้อยคุณอาจจะตั้งวินัยไว้ก็ได้ว่าจะเรียนคอร์สออนไลน์ทุกๆ3สามเดือนเกี่ยวกับเรื่องของการบริหาร การขายการตลาดคุณอาจจะสร้างนิสัยให้คุณฟังพอดแคสต์ทุกๆคืนก่อนนอนข้อหบริหารจัดก,การเวลาให้ดีที่สุดและใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดการจัดก,การเวลาที่ดีที่สุดทำให้คุณสามารถทำสิ่งต่างได้มากขึ้นในแต่ละวันคนที่ประสบความสำเร็จจะรู้จักจัดลำดับความสำคัญและใช้เวลาอย่างคุ้มค่าการวางแผนเวลาทำให้คุณไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญ การจัดการเวลาช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับคุณการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้คุณมีเวลาสำหรับสิ่งสำคัญจริงๆจงใช้ตารางเวลาเพื่อจัดการระวางแผนกิจกรรมคุณในแต่ละวันจงเริ่มทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจัดลำดับามสำคัญของงานว่าอะไรสำคัญมากสำคัญน้อยอะไรที่ให้คนอื่นทำแทนได้ จงหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้คุณเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์จงตรวจสอบการใช้เวลาและปรับปรุงการใช้เวลาของคุณคุณอาจจะตั้งเวลาในการทํางานสําคัญโดยไม่ให้มีสิ่งรบกวนหรือว่าอาจจะปิดโทรศัพท์มือถือปิดเสียงก็ได้เวลาที่คุณทํางานคุณอาจจะตั้งเวลาพักผ่อนหลังจากที่คุณทํางานเสร็จแล้วคุณอาจจะตั้งวินัยว่าคุณจะใช้เวลาว่างในทุกสัปดาห์ในการพักผ่อนข้อหก มีความมั่นใจในตัวเองและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้คุณกล้าลงมือทำอะไรก็ตามแล้วยังกล้าตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองทำให้คุณไม่หวั่นไหวเมื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายคนที่ประสบความสำเร็จเชื่อว่าตัวเองทำได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากความมั่นใจจะเสริมสร้างความกล้าหาญในคุณกล้าลองทำสิ่งใหม่ๆเปิดรับไอเดียใหม่ๆ ความเชื่อในความสามารถของตัวเองจะทําให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคได้ง่ายขึ้นคุณจงฝึกพูดก,กับตัวเองในเชิงบวกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองทุกวันและการทําซ้ําจะทําให้คุณมีความมั่นใจหรือการมองเห็นความก้าวหน้าของคุณทุกๆวันทุกๆสัปดาห์ก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณจงทําสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจและเสริมสร้างความมั่นใจเช่นงานอดิเรกหรือการพูดการขาย จงตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จและเสริมสร้างความมั่นใจทีละเล็กทีละน้อยจงหาคำแนะนำและแรงสนับสนุนจากคนที่มีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวคุณคุณอาจจะเสริมความมั่นใจด้วยการที่คุณฝึกพูดในที่สาธารณะเพื่อพัฒนาความมั่นใจในการแสดงออกคุณอาจจะตั้งเป้าหมายเล็กๆและททำให้สำเร็จเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง คุณอาจจะอ่านคำพูดที่เป็นแรงบันดาลใจในทุกๆเช้าเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นคุณอาจจะฟังพอดแคสต์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นก็ได้ข้อ7การตั้งมาตรฐานที่สูงให้กับตัวเองจะทำให้คุณทำงานและทำสิ่งต่างๆในชีวิตด้วยความพยายามอย่างเต็มที่มาตรฐานที่สูงจะช่วยผลักดันคุณให้เก่งขึ้นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคนที่สำเร็จมักจะไม่พอใจกับผลงานในระดับธรรมดา การตั้งมาตรฐานส่งช่วยให้คุณสร้างคุณค่าและความน่าเชื่อถือให้กับคุณความสําเร็จของคุณจะเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ลดมาตรฐานตัวเองคุณจะต้องตั้งเป้าหมายที่ปรับปรุงคุณภาพของงานทุกครั้งที่คุณทําคุณจะไม่ยอมให้ผลงานตัวเองอยู่ในระดับที่ต่ากว่ามาตรฐานที่ตั้งเอาไว้คุณจะฝึกฝนทักษะต่างๆจนกระทั่งคุณสามารถทํามาได้ดีขึ้นเรื่อยๆข้อ8ด การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมโยงกับคนที่มีความคิดบวกความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยเสริมสร้างพลังและกำลังใจให้คุณทำสิ่งต่างๆได้ดีมากขึ้นการที่คุณอยู่กับคนที่มีความคิดเชิงบวกจะช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นจะทำให้คุณมีโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตการเชื่อมโยงกับคนที่สำเร็จอยู่เสมอจะทำให้คุณได้รับพลังจากพวกเขาและได้รับคำแนะนำ แนวคิดใหม่ๆความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังเท่านั้นแต่เกิดจากการสนับสนุนและการร่วมมือกับคนอื่นจงมองหากลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกับคุณทัศนคติเดียวกันและเข้าร่วมกลุ่มนั้นจงสร้างสาสัมพันธ์ที่ดีโดยการให้คุณเริ่มต้นให้ความช่วยเหลือพวกเขาก่อนจงหาที่ปรึกษาหรือว่าโค้ชที่สามารถให้คำแนะนำในการพัฒนาตัวคุณได้จงหลีกเลี่ยง การอยู่ใกล้คนที่มีทัศนคติลบหรือว่าดึงคุณลงคุณอาจจะเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจที่แลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์ก็ได้คุณอาจจะสร้างสังสมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าทีมก็ได้คุณอาจจะหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และให้คำแนะนำคุณเพื่อสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นขอ้อก้าการทำสิ่งที่รักและหลงใหลจะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจและมีความสุขในการทำงาน คนที่ทำสินที่หลงไหลมักจะทำได้ดีและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงความหลงไหลจะทำให้คุณไม่รู้สึกเหนื่อยและมีพลังในการทำสิ่งตา่างๆการทำในสิ่งที่รักทำให้คุณมีความพยายามและไม่ยอมแพ้ง่ายๆความสำเร็จมักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณทำสิ่งที่คุณรักจริงๆจงค้นหาสิ่งที่คุณหลงใหลและเริ่มทำมันเป็นประจำจงหาวิธีทำให้สิ่งที่คุณรัก สามารถสร้างรายได้หรือเพิ่มคุณค่าจงพัฒนาทักษะและความสามารถในสิ่งที่คุณรักให้มันดีเพิ่มขึ้นคุณอาจจะเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆที่เกี่ยวข้องกับสิทีคนหลงไหลคุณอาจจะทํางานในสายงานที่คุณรักแม้จะเหนื่อยแต่ก็ยังมีความสุขคุณใช้เวลาว่างในการฝึกทักษะในสิ่งที่คุณหลงไหลเช่นดนตรีการวาดรูปหรือการเขียนสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณมีแรงจูงใจไม่มีที่สิ้นสุด ข้อสิบลงมือทําทันทีและไม่รอช้าสิ่งนี้เป็นกุญแจสําคัญในการทําให้ฝันของคุณมันกลายเป็นจริงได้คนที่สําเร็จเขาไม่เคยรอความช้าหรือเมื่อเจอโอกาสหรือเจอไอเดียดีๆเขาตอบรับมันทันทีการลงมือทําทันทีจะช่วยลดความกลัวและยังเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณการไม่รอช้าทําให้คุณไม่พลาดโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตความสําสเร็จจะเกิดขึ้นจากการที่คุณไม่รีรอ และเมื่อคุณตัดสินใจแล้วให้ลงมือทำทันทีโดยไม่ลังเลจงตั้งกฎกับตัวเองว่าเมื่อมีไอเดียหรือว่าโอกาสคุณจะลงมือทำทันทีภายใน24ชั่วโมงและอย่ากลัวความผิดพลาดเพราะว่าการลงมือทำก็คือการเรียนรู้ถ้าพลาดก็แค่หาบทเรียนแล้วพัฒนาให้ดีขึ้นจงสร้างแรงจงใจให้ตัวคุณเองด้วยการให้รางวัลตัวเองเมื่อคุณลงมือทำทันทีตัวอย่างเช่น คุณอาจจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการพิเศษและตัดสินใจเข้าร่วมทันทีหรือว่าเมื่อมีไอเดียใหม่ๆคุณสามารถลงมือทำโดยไม่รอให้ใครต้องมาบอกคุณคุณตัดสินใจเริ่มตน้นธุรกิจทันทีที่มีโอกาสไม่รอจนทุกอย่างสมบูรณ์แบบคุณอัดคลิปหรือว่าไลฟ์สดทันทีโดยที่คุณไม่ต้องรอให้มีกล้องใหญ่คุณไม่เคยรอความสมบูรณ์แบบคุณลงมือทำทันทีจากนั้นก็ให้รางวัลตัวเอง และขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทำให้กับคุณครับก็คือ e b o ุ๊ก i ม d s e t to วินรวมหนึงนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโคช้ชและครูดได้กว่ามสำเร็จระดับโลกเล่มนี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนเล่มนี้นะครับอั l ล็อกม n น y รวม1 0ึนืหาด้านการเงินบริหารจัดก,การเงินปลดหนี้ ผังการเงินความชื่อเด้านการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวยและคนสำเร็จระดับโลกเช่นทีฮาเฟเกอร์โรเบิร์ตคิวสกิและอีกมากมายเล่มนี้เพียงแค่2 9 0้อยเก้าสิบาทเท่านั้นครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือดังห้าสิบเล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงย่นระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสำคัญเน,น้นๆจำนวนห้าสิบเล่ม อีบุ๊กนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนอีบุ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด The Law of Attraction สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดหลักคิดจากกครรระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับรรฮัมฮิสและอีกมากมายเข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวกันเองเล่มนี้เพียงแค่290บบาทครับส่วนเล่มนี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุข ประสบความสําสเร็จมั่งคังสุขภาพดีการโปรแกรมสมองเพื่อความสําสเร็จจากโกรู้มากมายเช่นดรโจดิสเวนซ่าดรแอนดรูฮิลเบอร์แมนเล่นนี้เป็นแค่290บาทครับคุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและทักไลน์ a s i o p p a e s n ได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บบาทเท่านั้นครับ